ในขณะที่เป็นส.ส.นายแพทย์บุรณะสมุทรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าพรรคพร้อมให้ความร่วมมือและชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงกับกกต.โดยมั่นใจว่าส.ส.ของพรรคไม่มีเจตนาเข้าไปแทรกแซงการทำงานของบริษัทที่ถือหุ้นและเชื่อว่าไม่ว่าผลการวินิจฉัยของกกต.จะออกมาในรูปแบบใดก็จะไม่กระทบต่อจำนวนเสียงส.ส.ที่จะลงมติร่างกฎหมายการเงินที่จะเข้าสู่การประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติแต่อย่างใดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนะคะเตรียมจัดทำเอกสาร 2,000 ชุดแจกจ่ายหน่วยราชการงานหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจในขณะที่คณะกรรมการสมานฉันท์ค่ะจะเชิญนายกรัฐมนตรีเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการศึกษา16กรกฎาคมนี้ค่ะนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภากล่าวว่าคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเชิญนายกรัฐมนตรีและตนเองเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวในวันที่16กรกฎาคมนี้เพื่อให้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการส่วนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเหลือเพียงขั้นตอนการสรุปผลแล้วจะจัดทำเป็นเอกสารจำนวน 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายตามหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจประธานรัฐสภายังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความล่าช้าในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสมานฉันท์และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการชุมนุมโดยเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้ทำงานล่าช้าและดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ภูเก็ตในช่วงกลางเดือนนี้นะครับแน่นอนครับว่าการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมานะครับล่าสุดสถานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ได้แก้ปัญหาด้วยการจัดทำสติ๊กเกอร์แจกจ่ายประชาชนเพื่อให้นำไปติดบนยานพาหนะของแต่ละคนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรบนท้องถนนนะครับมาตรการนี้ก็ทำให้ชาวภูเก็ตบอกว่ารู้สึกพอใจนะครับไปติดตามรายละเอียดนะครับจากคุณจันทิมาสมขันจะรายงานจากศูนย์ข่าวจังหวัดภูเก็ตนะครับครับก็เดี๋ยวจะมาติดตามรายงานเรื่องนี้กันเพราะว่าคนที่อยู่ในเรื่องของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันใช่ค่ะแต่ว่าที่จังหวัดภูเก็ตเขาก็บอกเหมือนกันว่าพระราชบัญญัติความมั่นคงนี่ก็ไม่ได้กระทบต่อวิถีชีวิตคนภูเก็ตหลังจากที่เริ่มใช้มาแล้วนะคะวันที่10กรกฎาคมเพราะเขาจะใช้ถึง24กรกฎาคมครับเอาละครับช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีต้องมาติดตามคุณพิชระเลยครับ5มาตรการ6เดือนก็ต้อง2ท่านครับขออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครม.นะฮะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีครับท่านผู้ชมครับในส่วนของ5มาตรการ6เดือนนะครับที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดน้ำประปาค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้านะครับรถไฟชั้น3ฟรีของสมก.รวมไปถึง LPG ด้วยนะฮะก็เป็นการตรึงราคากันไว้ในส่วนของ LPG นะครับก็จะมีการยืดออกไปจนถึงสิ้นปีนี้แต่จะยืดต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่มุมเศรษฐกิจนะครับอยู่กับผมพัชรปัญญายงและทีมเศรษฐกิจเหมือนเคยนะครับในเรื่องที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับ5มาตรการ6เดือนนั้นเนี่ยนะครับการลดภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับที่รัฐบาลนั้นจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าครม.นั้นมีมติต่ออายุ5มาตรการ6เดือนนะครับที่ประชุมครม.นะครับก็มีการอนุมัติกันออกมานะครับให้ต่ออายุ5มาตรการ6เดือนนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะฮะคือการลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้ารถขอสมกและรถไฟชั้น3ฟรีนะครับรวมทั้งนะฮะมีการตรึงในส่วนของราคาก๊าซ LPG ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้โดยรายละเอียดของโครงการนั้นยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับโดยใช้งบประมาณกลางปีของปี2553จำนวนนะครับ 11,000 ล้านบาทส่วนจะมีการขยายอายุโครงการอีกหรือไม่รัฐบาลจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชาชนพอใจนะฮะในส่วนของการต่อมาตรการนี้ลองไปฟังเสียงครับตามจริงถ้ามีต่อไปเรื่อยก็ยิ่งดีก็ชอบมาตรการนี้อยู่ในบ้านก็มันก็สะดวกสบายดีครับแล้วประหยัดคนที่มีรายได้น้อยก็ดีขึ้นนะครับรู้ทำนะถ้าต่ออายุอะครับก็ดีด้วยสนับสนุนครับครับได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็อย่างสมมติว่ายังรถไปยังไม่ได้ใช้นะรถไฟฟรีแต่ว่าอย่างรถเมล์ฟรีนี่มันโอเคบางครั้งเราก็ระยะวิ่งระยะไม่ไกลเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้สะดวกดีว่าประหยัดไปอีกลดน้อยถ้าต่ออายุนี่ดีแน่ดีแน่
ส่วนหนึ่งมาตรการที่หายไปนั่นคือการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยนะครับทางด้านคุณกรจติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังยืนยันนะครับว่ายังไม่จำเป็นครับเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นมีการลดลงต่ำกว่า60เหรียญสหรัฐต่อแบเรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับทางด้านคณะรัฐมนตรีเองนะครับยังมีการหารือในเรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงินเกิน60ล้านบัญชีโดยอาจจะมีการเสนอนะครับลดอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพราะปัจจุบันนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากนะครับปัจจุบันนะผู้ฝากเงินเกิน 20,000 บาทจะต้องมีการเสียภาษีอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ในอัตราร้อยละ15นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงินได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือพูดในส่วนของผู้ที่มีบัญชีฝากประจำนะฮะเพราะออมทรัพย์นั้นถูกยกเว้นมาอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาดูทางด้านรัฐมนตรีคลังนะฮะก็เตรียมนะครับจะมีการโยกวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งล็อตที่3อีก 5,000 ล้านบาทมาจำหน่ายทันทีนะครับหากมีความสนใจเกินวงเงินขนาดที่มีการอนุมัติกันมาแล้วเนี่ยนะครับและครม.ครับยังเห็นชอบนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งครั้งที่2วงเงิน 30,000 ล้านบาทด้วยครับข้อเสนอของทางด้านคุณกรจติกาวณิชนะครับรัฐมนตรีคลังที่ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินนะครับในการเตรียมพร้อมในการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งครั้งที่2อีก 30,000 ล้านบาทได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.นะครับหลังจากการจำหน่ายรอบแรกนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านคุณวัชระกันนิการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะออกเมื่อใดหรือขายให้กับใครรายใหญ่หรือรายย่อยอย่างไรนะครับต้องรอดูนะฮะเป็นเพียงแค่การอนุมัติกรอบไว้เบื้องต้นล่วงหน้าเท่านั้นครับคุณกรจติกาวณิชรัฐมนตรีคลังก็เปิดเผยนะครับว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งงวดที่2ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจะเปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทถึง1ล้านบาทวงเงินครับ 15,000 ล้านบาทซึ่งคลังเองเนี่ยจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะโยกวงเงินที่เหลือ 5,000 ล้านบาทที่จะจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงในวันที่17ถึง21กรกฎาคมเนี่ยนะครับจะมาให้สิทธิ์แก่ผู้ที่จะมาซื้อในงวดที่2หรือไม่แต่หากความต้องการนั้นเกินวงเงิน 15,000 ล้านบาทก็พร้อมนะครับที่จะโยก 5,000 ล้านบาทสุดท้ายนั้นมาส่วนจะเพิ่มวงเงินรวมจาก 50,000 ล้านบาทหรือไม่จะต้องมีพิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับมาดูเรื่องหมูที่ไม่หมูกันบ้างนะฮะราคากลางหมูครับกรมการค้าภายในนะครับเตรียมมีการประกาศราคาแนะนำเนื้อหมูเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาแพงโดยจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ105บาทถึง110บาทครับคุณยันยงพวงราชนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในมีการลงพื้นที่ในวันนี้ครับตรวจสอบราคาเนื้อหมูนะครับที่ตลาดยิ่งเจริญโดยพบว่าราคาขายปลีกหน้าเขียงมีแนวโน้มลดลงครับตามราคาหมูหน้าฟาร์มที่มีการปรับตัวลดลงนะครับโดยราคาหมูเป็นเนี่ยนะฮะอยู่ที่กิโลกรัมละ55ถึง56บาทราคาหมูซี่ครับอยู่ที่กิโลกรัมละ65ถึง66บาทซึ่งวันพรุ่งนี้ครับกรมการค้าภายในจะมีการประกาศราคาแนะนำเป็นครั้งแรกโดยราคาขายปลีกเนื้อหมูจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ105บาทถึง110บาทพร้อมทั้งครับมอบให้สำนักงานค้าภายในจังหวัดเนี่ยนะครับมีการเร่งติดตามและทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการขายเนื้อหมูนั้นใช้ราคาอ้างอิงในการจำหน่ายแต่หากพบว่าพื้นที่ใดราคาไม่ลดลงก็จะนำเอาในส่วนของเนื้อหมูทงฟ้าราคากิโลกรัมละ90บาทถึง100บาทไปจำหน่ายทับครับผู้ค้าเนื้อหมูที่ตลาดห้วยขวางยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนื้อหมูนั้นมีราคาลดลงและสามารถขายตามราคาแนะนำได้เร็วๆนี้จากปัจจุบันนะครับราคาเนื้อหมูขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทถึง120บาทแต่การลดลงของราคานั้นค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับขาขึ้นลองไปฟังเสียงครับของผู้ค้าเนื้อสุกรตามตลาดครับไม่เหมือนตอนปรับขึ้นนะคะตอนปรับขึ้นเนี่ยต่อพระเนี่ยอยู่ประมาณ2บาท3บาทต่อพระเวลาขาลงเนี่ยพระเว้นพระ1บาทเพราะฉะนั้นแม่ค้าตามเขียงเขาก็ปรับราคาลงตามที่เหมือนที่ตอนหมูขึ้นไม่ได้นอกจากนี้นะครับต้องการให้ภาครัฐนั้นติดตามราคาเนื้อหมูทั้งระบบเพราะช่วง2เดือนที่ผ่านมาราคาเนื้อหมูนั้นมีความผันผวนมากเป็นผลมาจากผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่นำเนื้อหมูออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้ราคานั้นค่อนข้างสูงนะครับแต่เมื่อถูกหยุดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009จึงทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศนั้นก็ลดลงตามไปด้วยครับถือว่าไม่หมูจริงๆนะฮะเราไปตรวจสอบในส่วนของต่างจังหวัดกันบ้างนะครับเพราะว่าราคาหมูหลายจังหวัดนั้นยังสูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์มีการกำหนดไว้สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทีเดียวขณะที่เจ้าของเขียงหมูในจังหวัดนครราชสีมาครับมีการเรียกร้องครับให้รัฐบาลนั้นเร่งควบคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มให้ถูกลงกว่านี้ครับเจ้าของเขียงหมูชำแหละนะฮะตามตลาดสดต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะครับในเขตเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยนะครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วยังจำหน่ายเนื้อหมูที่กิโลกรัมละ130บาทโดยไม่มีการปรับลดของราคาขายลงตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยให้เหตุผลนะครับว่าต้นทุนของการซื้อสุกรจากหน้าฟาร์มนั้นนะครับยังค่อนข้างสูงกว่าราคาขายในปัจจุบันที่มีการกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะต้องมีการเข้าไปควบคุมดูแลในจุดนี้ว่าราคาหมูหน้าฟาร์มนั้นราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันต่อนะอีกหนึ่งที่นะครับที่ตลาดสดทรัพย์ส่วนที่ตลาดสดนะครับทางด้านทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะประชาชนต่างก็หันไปซื้อเนื้อปลาเนื้อไก่และเนื้อสัตว์ประเภทอื่นแทนนะครับเพราะว่าราคาหมูนั้นนะฮะมีการปรับขึ้นมาอยู่ที่120บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็แม่ค้าก็บอกนะครับว่าการปรับขึ้นของราคานั้นส่งผลให้ในการบริโภคนั้นลดน้อยลงยอดขายก็ถดถอยไปด้วยนะครับไปติดตามอีกที่หนึ่งฮะที่นครสวรรค์บ้างนะครับทางด้านเทศบาลนครเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ราคาหมูก็ยังสูงอยู่นะฮะแล้วก็บางรายนั้นนะครับในส่วนของเจ้าของเคียงนั้นถึงกับต้องหยุดกิจการกันไปเพราะแบกรับภาระในส่วนของราคาที่สูงไม่ไหวครับไปตรวจสอบกันต่อนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านระบบสาธารณูปโภคที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Airport Link นะฮะวันนี้ครับผู้บริหารสายการบินทั่วโลกนะฮะร่วมกันทดสอบระบบ Airport Link พร้อมเสนอครับการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดราคาตั๋วที่